ภูเก็ตเองนั้นเรามีความโดดเด่นความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนฉะนั้นในวิถีชีวิตในเรื่องวัฒนธรรมเราต้องมีความเคารพในส่วนหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดก็คือในเรื่องของครอบครัวเรามีกิจกรรมของครอบครัวการสร้างความอบอุ่นนะคะโดยกองสวัสดิการซึ่งเราจะมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นทุกปีความรักความสามัคคีมันต้องเกิดจากจุดเล็กๆนะคะก็คือครอบครัวค่ะฉะนั้นถ้าว่าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งท้องถิ่นก็เข้มแข็งค่ะซึ่งวันนี้เตยคิดว่าถ้าว่าเราไม่มีการปรับตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่ก้าวทันของอาเซียนนะคะแล้วก็ในความเป็นมหาชาติได้ค่ะ